เรื่องที่สำคัญของประเทศไทยในขณะนี้ก็คงไม่พ้นเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับซึ่งวันนี้ผมอยากจะเรียบเรียงความเสียหายที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยนั้นได้กระทำกับประเทศซึ่งผมถือว่าเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมประเทศไทยในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาภายใต้การบริหารของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรขออนุญาตไปประการที่แรกนะครับก็คือการทำลายเศรษฐกิจของประเทศไทยผ่านโครงการรับจำนำข้าวซึ่งตัวเลขการขาดทุนขณะนี้ที่มีการเปิดเผยออกมานั้นอาจจะสูงถึง400,000 ล้านแต่การขาดทุน400,000 ล้านนี้กว่าครึ่งหนึ่งถูกดึงออกนอกระบบผ่านกระบวนการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำซึ่งถือว่าเป็นความจงใจของนักการเมืองพรรคเพื่อไทยในการออกนโยบายที่จะทำลายประเทศออกนโยบายที่เอื้อให้กับคนที่คิดทุจริตคอร์รัปชันอย่างชัดเจนและปฏิเสธไม่ได้ครับว่าโครงการนี้นอกจากสร้างความเสียหายในเรื่องของการขาดทุนมหาศาลการทุจริตคอร์รัปชันแล้วคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีเองก็ไม่เคยมีท่าทีในการที่จะป้องกันหรือแก้ไขโครงการดังกล่าวเท่ากับว่าเป็นการสนับสนุนให้ประเทศนั้นมีความเสียหายผ่านโครงการนี้เท่ากับว่าเป็นการสนับสนุนให้มีการทุจริตคอร์รัปชันนี่เป็นโครงการที่พรรคเพื่อไทยสร้างไว้เพื่อสะสมทุนเพื่อสะสมเงินในการที่จะนำไปใช้ในกระบวนการทางการเมืองหรือแม้แต่การเลือกตั้งในครั้งต่อไปนี่เป็นการสร้างความเสียหายเป็นการฆาตกรรมเศรษฐกิจประเทศอย่างรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เรื่องนี้ก็สะท้อนออกมาครับนอกจากโครงการจำนำข้าวซึ่งขาดทุนมหาศาลเป็นผลให้ประเทศนั้นขาดสภาพคล่องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไม่สามารถมีเงินเพียงพอในการที่จะรับจำนำข้าวในปี 2556/57 ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้เป็นผลให้ขณะนี้นะครับโครงการนี้ก็มีความขัดข้องในแง่ของการที่จะสามารถรับสมาชิกหรือรับเกษตรกรที่จะเข้ามาจำนำในฤดูกาลปัจจุบันนี่สะท้อนให้เห็นครับว่าสภาวะทางการคลังของประเทศนั้นถึงขั้นล้มละลายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั้นไม่ได้แสดงออกถึงการรู้ร้อนรู้หนาวถึงสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังดิ่งหัวแต่กลับกลายเป็นการออกมาพูดทำนองตอบโต้เชื่อดเฉือนด้วยวาจาไม่มีสาระจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั้นกลับไม่สามารถที่จะเปิดเผยยอดตัวเลขขาดทุนที่ชัดเจนผ่านโครงการนี้ได้การที่ใช้คำพูดมักง่ายประเภทว่าขาดทุนอย่างมากก็ไม่น่าเกินละปีละแสนล้านก็เป็นคำพูดที่มัดตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เองนะครับว่าท่านก็รู้ว่ามันเสียหายหนักขนาดนี้คำพูดของท่านที่พูดตัวเลขปีละแสนล้านเหมือนเป็นปีละแสนบาทท่านไม่มีความรับผิดชอบต่อประชาชนไม่มีความรับผิดชอบต่อประเทศปล่อยให้เรื่องเหล่านี้นั้นทำลายอุตสาหกรรมค้าข้าวของประเทศไทยทำลายสถานะทางการคลังของประเทศและเปิดโอกาสให้มีการทุจริตคอร์รัปชันผมถือนี่ว่าเป็นการฆาตกรรมเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างชัดเจนประการต่อมาครับฆาตกรรมทางการเมืองของประเทศไทยก็คือการฆาตกรรมรัฐสภาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่เลวร้ายที่สุดของการเมืองไทยการใช้รัฐสภาเป็นเพียงปลายางในการประทับความชอบธรรมให้กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของนักการเมืองเริ่มต้นตั้งแต่การแก้ไขที่มาของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งอย่างที่เรียนครับว่าเป็นการผัดกันเกาหลังระหว่างส.ส.ฝั่งรัฐบาลกับส.ว.บางส่วนการแก้ไขให้สมาชิกวุฒิสภาเหล่านี้สามารถลงเลือกตั้งได้ต่อเนื่องหลังจากครบวาระในเดือนมีนาคม2557การแก้ไขให้สมาชิกวุฒิสภาที่มีญาติที่เป็นญาติพี่น้องกับส.ส.ที่เป็นสามีภรรยาสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้เป็นเพียงการ
สร้างผลประโยชน์ทางการเมืองให้กับนักการเมืองด้วยกันเองเป็นการลดบทบาทของการตรวจสอบของประชาชนลดบทบาทการตรวจสอบของรัฐสภาทำให้องค์กรที่จะเป็นฝ่ายตรวจสอบหรือองค์กรอิสระนั้นมีความอ่อนแอลงนี่ก็เป็นอีกแผนการกินรวบประเทศไทยผ่านระบอบทักษิณที่กำลังจะฟื้นคืนมาและที่สำคัญครับสัปดาห์ที่ผ่านมาการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา190ซึ่งผมถือว่าเป็นเหตุการณ์อัปยศของรัฐสภาไทยการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา190ที่การลงคะแนนในครั้งนี้เป็นแรงลงคะแนนแบบพิสดารที่สุดคือเป็นการโหวตทีละย่อหน้าทีละวรรคไม่ได้เป็นการโหวตทีละมาตรานะครับผมย้ำแล้วการขานคะแนนการขานวิธีการลงคะแนนของประธานรัฐสภาก็เป็นการกระทำที่แปลกประหลาดและไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การเมืองไทยมาก่อนคือขอให้มีการลงคะแนนทีละย่อหน้าการลงคะแนนลักษณะดังกล่าวและมีการไปลบคำที่กรรมธิการแปรยติทุกบรรทัดการกลับไปใช้ร่างเดิมของวาระที่หนึ่งเท่ากับว่าขณะนี้การทำงานของกรรมธิการในสภาก็ไม่มีความหมายครับผมเชื่อว่าการกระทำครั้งนี้มีใบสั่งมีผู้ที่เขียนโพยให้แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา190และมีความจงใจที่จะทำให้รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญมาตรา190นั้นกลับไปเป็นร่างในชั้นวาระที่1ซึ่งในชั้นวาระที่1นี้รัฐธรรมนูญมาตรา190แทบจะไม่มีตัวตนอยู่ในประเทศอยู่ในรัฐธรรมนูญต่อไปแทบจะไม่เหลือหนังสือสัญญาประเภทอะไรที่จะต้องนำเข้าสู่รัฐสภาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องทรัพยากรผมตั้งข้อสงสัยตรงนี้ครับว่าเหตุใดพรรคเพื่อไทยถึงได้ตัดสินใจในการที่จะดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา190ไม่สอดคล้องกับชั้นกรรมธิการซึ่งพรรคเพื่อไทยก็มีเสียงส่วนมากอยู่เองเป็นไปได้หรือไม่ครับว่ามีความจงใจและมีใบสั่งฉุกเฉินให้เปลี่ยนเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญมาตรา190แบบปัจจุบันทันด่วนเพื่อให้สอดคล้องกับคำพิพากษาของศาลโลกในเรื่องปราสาทพระวิหารซึ่งจะออกมาในวันที่11พฤศจิกายนที่จะถึงนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา190ซึ่งตัดหนังสือสัญญาเกือบจะทุกประเภทที่ไม่ต้องเข้าข่ายให้สภาได้พิจารณาตัดกรอบการเจรจาทุกรูปแบบไม่ต้องผ่านสภาและตัดกระบวนการมีส่วนร่วมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนออกไปผมขอกล่าวหาครับว่านี่เป็นกระบวนการสมคบคิดในการขายชาติเพราะถ้าคำพิพากษาของศาลโลกออกมาในลักษณะของการที่ตัดสินให้กัมพูชาได้พื้นที่เพิ่มเติมหรือสามารถขยายอาณาบริเวณรอบปราสาทพระวิหารออกไปได้ถ้าวันนั้นมาตรา190มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงไปแล้วรัฐบาลไทยสามารถที่จะไปสมคบคิดกับรัฐบาลกัมพูชาในการเดินหน้าเจรจาหรือปรับรูปแบบการบริหารพื้นที่รอบปราสาทการปรับรูปแบบการจัดทำหลักเขตแดนการปรับรูปแบบการบริหารพื้นที่ทับซ้อนหรือพื้นที่ที่สองฝ่ายอ้างสิทธิ์ได้ทันทีโดยที่รัฐสภาไม่มีสิทธิ์ได้รู้ได้เห็นคนไทยจะได้รับทราบเรื่องนี้อีกทีก็อาจจะเป็นวันที่กัมพูชานั้นไล่พี่น้องคนไทยที่อยู่บริเวณรอยตะเข็บชายแดนออกนอกพื้นที่นี่เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ครับเป็นการฆาตกรรมประเทศไทยอีกรูปแบบหนึ่งของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเป็นการทำร้ายระบบทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจผ่านโครงการประชานิยมทั้งในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อพวกพ้องแต่ที่สำคัญที่สุดที่เลวร้ายที่สุดก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาการออกกฎหมายนิรโทษกรรมโดยมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหามาตราที่3เสนอโดยนายประยุทธ์ศิริพานิชซึ่งเปลี่ยนแปลงหลักการข
ของกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับที่มีการเสนอเข้าสู่สภาอย่างที่กราบเรียนครับฉบับนี้ไม่ใช่ฉบับสุดซอยฉบับนี้เป็นฉบับทะลุซอยจริงๆเพราะว่านอกจากจะนิรโทษกรรมให้กับประชาชนคนเสื้อแดงแกนนำคนเสื้อแดงคนที่กระทำผิดคดีอาญายังเลยไปถึงแกนนำทุกรูปแบบยังเลยไปถึงคดีความในกรณีการทุจริตคอร์รัปชันและระบุชัดถึงขนาดล้มล้างคดีความทุกคดีที่มีที่มาจากคตส.และยังสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ถูกยึดทรัพย์นั้นมีสิทธิ์ในการเรียกร้องทรัพย์สินคืนซึ่งก็คงเป็นใครไม่ได้ครับนอกจากพันตำรวจโททักษิณชินวัตร 46,000 ล้านจะถูกจัดส่งกลับไปอยู่ในบัญชีของคุณทักษิณทันทีเมื่อกฎหมายฉบับนี้ผ่านและอัตราตามกฎหมายแพ่งนะครับสิทธิในการเรียกร้องเอาดอกเบี้ยหรือความเสียหายคืนร้อยละ 7.5 ต่อปีถ้าคิดคร่าวๆว่าขณะนี้ยึดทรัพย์ไปแล้ว3ปีคุณทักษิณจะได้ดอกเบี้ยคืนไปในกรณีนี้ 11,000 ล้านบาทยอดเงินรวมที่ประเทศไทยจะต้องใช้ภาษีของพี่น้องประชาชนทุกคนในการรวบรวมเงินไปคืนคุณทักษิณคือ 57,000 ล้านสิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการทำลายประเทศไทยอย่างรุนแรงที่สุดแต่คนที่น่าเจ็บใจมากที่สุดในกรณีนี้ครับผมกราบฝากเรียนไปยังพี่น้องเสื้อแดงจริงๆท่านยังมองไม่ออกอีกเหรอครับว่า6ปีที่ผ่านมาของการต่อสู้ของท่านนั้นมันเป็นการต่อสู้เพื่อทรัพย์สินของคุณทักษิณมันไม่มีเลยครับอำมาตย์มันไม่มีเลยครับสองมาตรฐานมันไม่มีเลยครับไพร่มันมีแต่อดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งต้องข้อหาทุจริตคอร์รัปชันถูกยึดทรัพย์อยากได้เงินคืนนั่นก็เป็นที่มาครับวันที่ยึดทรัพย์คุณทักษิณต้นปี2553เป็นวันที่แกนนำคนเสื้อแดงนั้นระดมคนเสื้อแดงเข้ามาในกรุงเทพมหานครอย่างรุนแรงอ้างนู่นอ้างนี่อ้างประชาธิปไตยอ้างอำมาตย์อ้างต่างๆนานาจนวันนี้จนวันนั้นมาถึงวันนี้พี่น้องเสื้อแดงบาดเจ็บล้มตายมีการอ้างว่าจะต้องเอาคนสั่งฆ่าประชาชนมาลงโทษมีการอ้างว่าจะต้องหาคนผิดแต่วันนี้ครับส.ส.พรรคเพื่อไทยออกกฎหมายนิรโทษกรรมล้างผิดให้กับทุกฝ่ายวันนี้เมื่อกฎหมายฉบับนี้ผ่านอภิสิทธิ์สุเทพไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอีกต่อไปพี่น้องเสื้อแดงมองไม่ออกอีกหรือครับเลือดทุกหยดของพี่น้องเสื้อแดงที่เสียไปนั้นเสียไปเพื่อเรียกแลกกับเงิน 57,000 ล้านที่กำลังจะถูกส่งคืนคุณทักษิณชีวิตของพี่น้องเสื้อแดงทุกคนชีวิตของทหารทุกนายชีวิตของแม่ค้าตำรวจ6ศพวัดปทุมกำลังจะตายฟรีทุกศพจริงๆจะเรียกตายฟรีก็ไม่ถูกนะครับผมว่าคนจะเอา99ศพไปหารกับ 57,000 ล้านดูสิครับว่าศพละเท่าไหร่เดี๋ยวผมหารคร่าวๆตอนเลิกรถถังเพราะว่าการเยียวยาครับศพละ7.5 ล้านแต่คุณทักษิณกำลังจะได้มูลค่าศพตรงนี้ถ้าคิดง่ายๆนะครับ100ศพ 57,000 ล้านเท่าไหร่ล่ะครับเนี่ยศพละ570ล้านศพละ570ล้านครับโดยประมาณนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยนี่คือสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นกระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการยุติธรรมหรือนิติรัฐอีกต่อไปครับถ้าสิ่งเหล่านี้ผ่านไป
ประเทศไทยไม่สามารถคงสถานะเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นปกครองโดยระบอบนิติรัฐหรือมีกระบวนการยุติธรรมได้คดีความทุกคดีของคุณทักษิณนั้นคุณทักษิณเข้ามาต่อสู้ครับคตส.เป็นเพียงองค์กรในการรวบรวมพยานหลักฐานและส่งฟ้องศาลคุณทักษิณมั่นใจกลับมาต่อสู้มีการเอาถุงขนมไปหย่อนที่ศาล2ล้านบาทเห็นท่าไม่ดีคุณทักษิณก็โบยบินออกไปแต่วันนี้ครับผมเสียใจแทนพี่น้องเสื้อแดงทุกคนเห็นไหมครับเขาเอามาหิดกับพวกท่านขนาดไหนหลอกลวงทุกอย่างและผมเชื่อนะครับว่าวัน2วันนี้นปช.ก็จะออกมาแถลงในลักษณะเล่นละครต่อต้านกฎหมายฉบับนี้เพราะเขารู้ครับเขารู้ว่าต่อให้กลุ่มแกนนำคนเสื้อแดงที่อยู่ในสภางดออกเสียงหรือแม้แต่คัดค้านกฎหมายฉบับนี้กฎหมายมันก็ผ่านอยู่ดีเขานับมือนับหัวกันเรียบร้อยแล้วผมก็แปลกใจครับถ้าคนเสื้อแดงจะถูกต้มถูกหลอกต่อไปอย่างนี้แล้วท่านก็ยังไม่รู้ตัวผมเชิญชวนนะครับพรรคประชาธิปัตย์จะต่อต้านกฎหมายฉบับนี้อย่างเต็มที่รุนแรงทั้งในสภาและนอกสภาแล้วคนที่เคยคิดว่าประชาธิปัตย์จะไม่ออกมาต่อต้านจริงจังนั้นขอให้ท่านเปลี่ยนความคิดครับเราจะเดินหน้าเรื่องนี้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะหลังกฎหมายฉบับนี้ผ่านวาระที่3ในสภาผู้แทนราษฎรการเคลื่อนไหวของประชาชนจะเดินหน้าอย่างเต็มที่พรรคประชาธิปัตย์จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเพราะนี่คือการออกมาแสดงจุดยืนของประชาชนเจ้าของประเทศทั้งประเทศไม่ใช่ของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเราได้ย้ำกับสาขาพรรคสมาชิกพรรคศูนย์ประสานงานพรรคทุกพื้นที่ไปแล้วนะครับให้นำเรื่องนี้ไปเป็นปัจจัยใหญ่ในการบอกเล่าความจริงให้กับประชาชนและเชิญชวนพี่น้องทุกคนนั้นออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านกฎหมายนิรโทษกรรมสิ่งเหล่านี้จะเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกันและผมขอเรียกร้องพี่น้องเสื้อแดงครับโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาลูกบุตรพี่ป้าน้าอาของใครก็แล้วแต่ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ท่านมาร่วมมือกับเราหยุดยั้งกฎหมายที่จะล้างผิดให้กับคนที่ฆาตกรรมญาติพี่น้องของท่านทั้งเป็นคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพซึ่งได้อานิสงส์จากกฎหมายฉบับนี้เต็มๆจะเป็นผู้ที่ยืนหยัดต่อต้านกฎหมายฉบับนี้อย่างเต็มที่หยุดเถอะครับหยุดให้ใครเอาชีวิตของพี่น้องมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองหยุดให้ใครเอาชีวิตของพี่น้องมาเป็นเครื่องต่อรองในการขอเงินคืนศพละ570ล้านครับที่เราเสียครั้งนี้คืนไปคุณทักษิณกำลังจะได้เงินคืนการต่อสู้ครั้งนี้จะยาวนานทุกรูปแบบการยื่นตีความศาลรัฐธรรมนูญก็จะเป็นช่องทางหนึ่งและโดยเฉพาะในเรื่องนี้เมื่อมีการคืนเงินครับคำถามก็คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรต้องรับผิดชอบเพราะกฎหมายฉบับนี้จะกลายเป็นกฎหมายการเงินทันทีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะต้องเป็นผู้เซ็นรับรองการเสนอกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่สภาซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราพูดตั้งแต่ต้นแล้วครับว่ากฎหมายฉบับนี้สุดท้ายจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการคืนเงินแล้วรัฐบาลต้องเป็นผู้รับรองเพราะฉะนั้นขั้นตอนการต่อสู้เรื่องนี้ยังอีกยาวไกลแต่สิ่งที่อยากจะเรียกร้องให้พี่น้องแสดงฉุกคิดณแต่วินาทีนี้ครับถอดเสื้อแดงออกแล้วมาร่วมเป็นประชาชนคนไทยรักษาประเทศไว้อย่าปล่อยให้โจรคนไหนเอาชีวิตของพี่น้องมาเป็นเครื่องต่อรองเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับตัวเอง